เซฮัลโหลเพื่อน YouTube นะอันนี้เพื่อนนั่งกินกาแฟจ้ะนั่งเล่นอาบแดดไปเนาะอันนี้บริเวณบ้านสาวดอนเบิ่งบรรยากาศแถวนี้เนาะจ้ะเนาะนี่แหละแต่ว่ามื้อนี้ร่มแล้วก็หนาวเป็นร่มๆแล้วก็หนาวเนาะเสียงมันบ่ค่อยแห้งปานใดเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพิ่นจัดสวนจัดหยังเพิ่นทางหญ้าทางหยังเรียบร้อยอันนี้บ้านสาวอุดรพ่อใหญ่เฮ็ดจ้ะเพราะว่าสาวอุดรไปเฮ็ดงานพ่อใหญ่เราก็เฮ็ดไว้ท่าเนาะเบิ่งอันนี้สาวอุดรเตรียมเนาะจ้ะเนาะเตรียมมันสิปลูกผักสิเริ่มเอาผักลงแล้วสิเบิ่งว่ามันสิขึ้นบ่คันมันขึ้นมันได้กินมีนาก็สิปลูกใหม่แต่ว่าคันมันก็ขึ้นบ่ได้กินก็สิบ่ปลูกจ้ะเพราะว่ามันเย็นยานมันบ่ขึ้นถึงว่าหนาวอยู่นี่ถึงว่าร้อนอยู่นี่มันก็บ่ค่อยร้อนปานใดนะจ้ะแม่ใหญ่เราพยายามเอาแนวมาปลูกให้มันเฮ็ดไปทั่วล่ะเล่าก็ได้เราบ่มีเวียกคนบ่มีเวียกมีงานสิเก็บขยงขยะออกจากบ้านนํามื้อนี้เฮ็ดซอยกันทําสวนเนาะจ้ะเนาะพากันเฮ็ดซอยกันนั่งอาบแดดผู้เฒ่านั่งอาบแดดน้องเอ้ยสาวดอนบ่เอาน้ำดอกย่านนั้นแต่นี่กับซาขึ้นแล้วนั่งคุยกับพี่น้องไปนี่แหละจ้ะคุยกันไปจ้ะพี่น้องวันหยุดวันสีนี่ล่ะสิไปเฮ็ดสวนผักซอยพี่ใหญ่อากาศข้างนอกถ้าได้ถ่ายถอดสดจะเคลือด้วยว่าถ้าได้กาล่องถากก่อนอยู่ในบางๆคอยสิล่องแต่ว่าฝากเพื่อนๆ นะจ๊ะผู้ใดเขามากดติดตามมาเบิ่งคลิปสาวดอนเดี๋ยวสาวดอนกลับไปหาได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อขอบคุณกำลังใจอันล่องใส่อันนี่เบิ่งไม่เบิ่งมันก็ค่อยเสียงดังกับบ่ค่อยเสียงนะมีเสาดอนสร้างนะ2ตัวบ่จะบ่ค่อยมีเสียงเสียงมันบ่ดังโอ้ยอากาศดีพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูมีแต่ภูเขาเด้ออยู่เมืองนี่ภูเขาแม่น้ำภูเขาทะเลบ้านซ่อมคนก็สิเป็นจังซี่ล่ะจ้ะพี่น้องเรียกว่าหาดกับไปเล่นบ่ได้เพราะว่ามันสุกมันบ่แม่นสุกกับปลูกดอกมันบ่แม่นสถานที่มันบ่แม่นหาดสะอาดนะจ๊ะมันมีอันเขาเอิ้นสาหร่ายพวกนี้หลายมันเป็นนั่งไปชมวิวไปจังซั่นจังซี่บ่ได้คือบ้านเฮาอันนี้มันเป็นทะเลกับทะเลซื่อๆบ่มีประโยชน์ดอกเฮ็ดหยังก็บ่ได้ไปนั่งไปชมวิวก็บ่ได้แต่ว่าบางหม้องก็ได้อยู่แต่ว่าส่วนมากมันเป็นคือกันบางหม้องเฉพาะบางหม่องนั่นล่ะจ้ะเดี๋ยวสาวอุดรสิไปเฮ็ดสวนซอยพ่อใหญ่กันเด้อ
สลัดแต่ว่าบ่รู้ว่าอื่นบ่ได้จ้ะอันนี้ต้นหอมต้นหอมนี่บ่ค่อยอยากปลูกหรอกเพราะว่าอยู่นี่มันมีหลายอยู่แล้วก็เพิ่นยังซื้อดอกไม้มานําดอกดาวเรืองกับดอกหยังบ่รู้เด้อจ้ะนี่ล่ะสิลองเอามาใส่เบิ่ง